สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทานอาหารกลางวันกันที่บนยอดเขานะคะที่เกาะสมุยตำบลบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบนยอดเขานี้มีร้านอาหารและที่นี่ก็มีที่พักด้วยนะคะร้านอาหารใหญ่โตบริการดีมากค่ะอาหารก็จานใหญ่อร่อยมากค่ะบรรยากาศสวยงามทุกมุมของร้านอาหารนี้เลยนะคะทานอาหารเยอะมากมาตลอดรู้สึกน้ำหนักขึ้นเยอะเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะชุดหรือน้ำหนักตัวเองขึ้นมาทำให้ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยค่ะสวยไหมคะเราได้ชมท้องทะเลฝั่งด้านทิศตะวันออกแถวหาดเฉวงซึ่งเป็นหาดทรายที่สวยงามมากของเกาะสมุยเลยนะคะวันนี้เพื่อนๆก็จะได้อิ่มกับบรรยากาศสวยงามสดชื่นบนยอดเขานะคะถ้าจะขึ้นมาร้านนี้ต้องใช้รถที่ข้างๆมีกำลังดีๆหน่อยค่ะเพราะเป็นถนนที่ราดชันค่อนข้างมากนะคะแต่ถ้าหากว่าขึ้นมาไม่ได้เราสามารถติดต่อให้ทางร้านอาหารหรือทางที่พักเนี่ยเอารถลงไปรับเราข้างล่างได้ค่ะแต่วันนี้เราขับรถขึ้นมาเองนะคะสวยงามมากๆค่ะทานอาหารไปชมบรรยากาศไปทุกส่วนของห้องอาหารนี้สวยงามมากเราสั่งอาหารมาทานกันเยอะแยะเลยเพราะว่าเราไม่คิดว่าอาหารที่นี่จะมีจำนวนเยอะมากในหนึ่งจานนะคะจานใหญ่มากค่ะวันนี้เราได้ชมบรรยากาศจนอิ่มเลยนะคะชมความสวยงามแล้วก็อิ่มทั้งบรรยากาศอิ่มทั้งอาหารค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมแล้วก็ทานอาหารกับเราด้วยนะคะอันนี้ยังส่งอาหารมาให้เพื่อนๆยังไม่ครบที่เท่าที่เราสั่งมาทานกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยสปาเกตตี้ซอสเนื้อค่ะซอสเบคอนค่ะขอโทษแล้วก็เมี่ยงคำนะคะยำวุ้นเส้นทะเลค่ะจัดมาทะเลเต็มๆเลยค่ะเนื้อที่เป็นสเต็กอย่างดีเอามาทำเป็นยำเนื้อนะคะผัดเผ็ดค่ะผัดเผ็ดปลาดุกทะเลนะคะต้มยำกุ้งค่ะข้าวคลุกกะปินะคะอร่อยทุกอย่างค่ะบรรยากาศภายในสวนของร้านอาหารมีสระน้ำมีห้องพักนะคะเนื้อที่กว้างขวางมากค่ะเพื่อนๆคงอิ่มอร่อยเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่ยอดเขาในตำบลบ่อผุดอำเภอที่เกาะสมุยนี้จังหวัดสุราษฎร์นะคะขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆมากค่ะที่มาอิ่มมาเที่ยวมาชมบรรยากาศด้วยกันสวัสดีค่ะ